เนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับวันศุกร์ที่4พฤษภาคมนี้นะครับภาพปกเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับไฮไลท์เด่นเนชั่นสุดสัปดาห์ในเล่มยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเคยครับรายงานพิเศษนับถอยหลังบ้านเลขที่11พ้นโทษรัฐนาวาปูแดงกระเพื่อมแน่นะครับตัวจริงกลับมาตัวสำรองหนาวนะครับก็มีกระแสอยู่แล้วในสัปดาห์นี้นะครับคอลัมนิสต์เนชั่นสุดาจับประเด็นจับอาการปูรดน้ำป๋าเปรมนะครับว่าด้วยเหตุผลของความขัดแย้งก็น่าอ่านนะครับคอลัมนิสต์อีกท่านหนึ่งของเนชั่นสุดาครับคุณอธิคมคุณาวุธนะครับตั้งคำถามข้ามรุ่น5พฤษภาถ้าจิตภูมิศักดิ์ยังไม่ตายปัญญายนสามจิตภูมิศักดิ์ไม่ตายจะเป็นยังไงอ่านในคอลัมน์นี้นะครับเบื้องหลังพันธมิตรเสถียรวิยาพันธ์พงษาคอมมิชชั่นสุดาอีกท่านหนึ่งนะครับคุยเรื่องเด็กกับพิภพธงชัยแกนนำพันธมิตรนะครับลองดูท่าทีพันธมิตรล่าสุดในคอลัมน์นี้นะครับคอลัมน์ผู้หญิงหน้าจอวรรณสิริศรีวันพบผู้ชายข้างม็อบกับรักใสใสสไตล์สุริยะใสกตศิลานะครับนี่ก็น่าเหมือนกันนะครับวิถีคนสร้างภาพลักษณ์อย่างอลิสาโลหิตนาวีนะครับนักปั้นกองร้อยน้ำหวานก็คงเห็นคลิปเป็นอะไรก่อนหน้านี้นะครับก็น่าติดตามกันครับกรีดทั้งแผ่นดินโดมเดอะสตาร์2012นะครับชะตาฟ้าลิขิตให้เป็นดาวเรื่องนี้ก็น่าอ่านวิเคราะห์ถึงอนาคตของเดอะสตาร์คนนี้ว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับรายงานพิเศษขุนศึกยุคปรองดองฟื้นตำนานรักต่างศักดิ์ไพรเสมาธิดาอมาตย์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามครับลองอ่านและคอลัมน์ใหม่รับลมร้อนยิ้มเสมอโดยกุจจินะครับอ่านไม่เอาเครียดเดทไอ้นิ้วกลมก็เดทไอ้นิ้วกลมจะมีมุมมีอะไรแต่ว่าก็น่าอ่านคลายเครียดร้อนๆนะครับเราจะคุยกับคุณไพศาลสังวรีบกข่าวเนชั่นสุดาเหมือนเคยครับว่าในเล่มนั้นมีความน่าสนใจอะไรยังไงครับคือฉบับนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือกระแสของการจะกลับมาอีกครั้งหลังเว้นวักทางการเมืองของที่111บ้านเลขที่111นะครับหลังจากที่โดนคดียุบพรรคไทยรักไทยนะครับถึงวันที่30พฤษภาคมนี้แล้วนะครับก็จะครบกำหนด5ปีของการรับโทษเว้นวักประเด็นก็คือว่าหลังจากเว้นวักกลับมาแล้วเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีหรือไม่นะครับซึ่งกระแสตอนนี้ก็มีออกมาหลายคนแล้วเริ่มมีกระแสเรื่องปรับครม.นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความใกล้ชิดพันตำรวจโททักษิณแล้วก็ใกล้ชิดพรรคไทยรักไทยอยู่แล้วนะครับเป็นหัวหน้ากวนเก่าใช่ครับรวมทั้งเป็นคนที่ถือว่าอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ว่าได้ครับรวมถึง อาจจะมีส่วนนะครับในการที่วางยุทธศาสตร์วางเกมทางการเมืองต่างๆกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ในเวลานี้นะครับส่วนจะเป็นใครแล้วก็จะได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีจริงหรือไม่เนี่ยเนชั่นสุดสัปดาห์ฉบับนี้เนี่ยเปิดเผยชื่อเอาไว้หมดแล้วนะฮะครับทั้งใครที่คาดว่าจะเข้ามาใครที่คาดว่าจะยังสู้ต่อในพรรคการเมืองพรรคเล็กของตัวเองนะครับก็น่าติดตามอย่างยิ่งครับครับก็มีหลายเรื่องอย่างที่แนะนำกันไปแล้วนะครับแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันเนชั่นสุดานะครับเพียงพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่า Nation Weekend ไปที่ App Store นะครับแล้วก็พิมพ์แล้วก็โหลดกันไปดูเล่นได้เลยนะครับ